สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นที่จะคุยคือที่ตาคุยกับ FC ของแกติดมือถือแต่งหล่อทุกวันข้าต้องหล่อกว่าลูกเขยต้องเท่กว่าลูกเขยแกก็คุยมือถือกับ FC คนหนึ่ง FC คนนี้น่ะรู้สึกว่าจะคุยประจำเหมือนจะเป็น FC ของแป้งที่จับใจความฟังดูหลอกล่อคุณตาด้วยเสื้อขนมเข็มขัดเสื้อกันหนาว FC ที่คุยประจำกับแกทุกวันทุกคืนถามสารทุกข์สุขดิบกันทุกวันแต่เวลาผมอยู่น่ะเดินเข้าไปสังเกตได้เลยว่าตาดาวอังคารแกจะวางสายการที่แกวางสายมันก็ทำให้เรารู้ว่าตาคนนี้เหมือนปิดบังอะไรเราอยู่เวลาผมเข้ามาน่ะแกก็จะชอบเดินหนีบ้างวางสายกระทันหันบ้างเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปแกค่อนข้างจะติด FC หลงคารม FC ที่เป็นของแป้งดาวอังคารแกน่ะคุยอยู่ประจำเลยคุยเยอะเลยผมน่ะชักเริ่มสงสัยว่าตาน่ะส่งข้อมูลอะไรให้ใครหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรดอกแต่ตาไม่เคยรู้เลยว่าเขาน่ะแอบบันทึกเสียงตาเอาไปห้อยเอาไปแขวนมีช่วงหนึ่งหลายๆคนคงเข้าใจด้วยความที่ป้าหวังดีไม่อยากให้ตาคุยเพราะกลัวถูกบันทึกเสียงด้วยความที่เขาส่งของมาให้ตาก็ต้องคุยขอบคุณแต่การที่คุยกับผู้หญิงที่เขาส่งของมาให้คุยในลักษณะแบบถามตอบเหมือนเก็บข้อมูลโดยที่ตาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็น FC ของแป้งที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่บอกข้อมูลว่าทำอะไรอยู่ว่าลุงอยู่ไหนลุงจะไปไหนบ้างไม่ได้เป็นผลดีกับลุงนะเราน่ะต้องเซฟลุงแต่ตาดาวอังคารคนนี้น่ะก็รายงานให้ FC คนนี้ประจำความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับดูแล้วเดี๋ยวนี้น่ะมันเหมือนจะพยายามทุ่มที่จะทำร้ายเด็กคนหนึ่งก็คือน้องโอมถึงกับบอกเลยว่าเป็นลูกชู้อย่างนี้น่ะอยู่ใกล้ๆจะโดนกำปั้นอัดจริงๆนะมันคิดแต่จะทำร้ายอย่างเด่นชัดให้หลานไปถามพ่อแม่ดูว่าทำไมเขาทำกับชมพู่แบบนั้นคำพูดแบบนี้น่ะมันน่าพูดไหมเราน่ะวิเคราะห์คดีไม่มีใครรู้หรอกบางวันตัวมันน่ะมาบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องมันรู้หรอว่าเขาทำถ้าไม่รู้ก็คือรอศาลตัดสินก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็ไปพูดว่าให้หลานของตัวเองพยายามไปทำให้จิตใจของหลานแหลกเหลว2เคสวันนี้หนักนะตั้งใจจะทำลายครอบครัวนี้ยัดข้อหาให้ดูแล้วน่ะเดี๋ยวนี้จ้องจะทำลายครอบครัวนี้ให้ย่อยยับไปเลยเหมือนกับครอบครัวนี้ไม่ใช่พี่น้องกันเรื่องคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องคดีถ้าเขาโดนคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องบางอย่างเพียงแต่เป็นความเชื่อผมเรื่องบางอย่างน่ะไม่เกี่ยวกับการทำผิดเช่นเป็นลูกใครไม่เป็นลูกใครทำไมไปใช้ภาษาสื่อสารออกมาอย่างนั้นให้ไปกระทบจิตใจเด็กเด็กจะอยู่ไปอีกนานเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันนั่นแหละป้าแตนถึงบอกว่าให้แอดมินอัดคลิปเลยเป็นการหมิ่นประมาทร้ายแรงจบคดีแล้วว่ากันอีกทีหรือไม่ก็ไม่จบคดีก็ฟาดได้นะดูแล้วน่ะมันน่าเกลียดไปเรื่อยนะบอกว่าตัวเองน่ะทำไมพี่สาวพี่เขยไม่ชอบตัวเองถ้าดูนี่น่ะไม่รู้ใครไม่ชอบใครนะพี่สาวใจเย็นมากนะเขาบอกว่ามีความลับมากมายที่มันน่ะที่เขาไม่ชอบมันความจริงถ้าเรามีความลับเราน่ะยิ่งต้องเอาใจเขาที่เขาไม่เห็นหัวมันน่ะอันนั้นพูดนินทาเขาเองความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube สอดรู้สอดเห็นนิวส์ได้พูดไว้อย่างนี้ครับประเด็นที่จะมาพูดถึงก็คือประเด็นของบักแป้งเปลี่ยนชื่อเป็นบักดอกมันเป็นผู้ที่ขี้ฉาสรรหาทุกอย่างมากระทำกับคนที่หวังดีกับตัวมันประเด็นที่บักดอกไปใส่ร้ายลุงกับป้าทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องผลไม้ไปใส่ร้ายว่า
ลุงกับป้าน่ะเป็นคนกระทำโน่นกระทำนี่มองลึกๆยิ่งมองเห็นพฤติกรรมของปักดอกยิ่งแย่ขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกับเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูและจากการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เหมือนคนไม่มีการศึกษายิ่งดูยิ่งเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาเจ็บแค้นเคืองโกรธกับพ่อกับแม่กลับไปลงกับหลานประเด็นล่าสุดลูกชายคนโตลุงพลป้าแตนน่ะน้องมนโอมว่าเป็นประเด็นว่าเป็นลูกชู้ผมน่ะไม่ได้พูดเองนะป้าแตนเป็นคนพูดด้วยบักดอกน่ะไร้อย่างอายไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานดอกตัวนี้น่ะไปอยู่ที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นล่าสุดมันออกมาพูดว่าลูกชายคนโตที่โดนพ่อหรือลุงพลกับแม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเป็นลูกชู้ลุงพลหรือสามีป้าแตนน่ะถึงไม่รักไม่เอาหน้าตาสำเนาถูกต้องไม่ได้พ่ออย่างเดียวคือความสูงสูงกว่าพ่อความหล่อเค้าโครงกระดูกน่าจะใหญ่อยู่เปื้อนรองเท้าหลานน่ะ44นะกินเท้าไปเต็มเท้านะไปใส่ร้ายพี่สาวตัวเองมีชู้หาว่านอกใจปักดอกเป็นบุคคลที่แย่มากตัวเองน่ะเป็นคนเคยโดนกระทําจากภรรยาตัวเองก็เพราะว่าอยู่ไปไม่มีความสุขเขาก็อยู่ไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับ 1. ผมสงสัยหน้าเด้า 2. คนอื่นๆในบ้าน3หลังน่ะอย่างที่เราตั้งสมการกันที่มองว่าหน้าเด้าอยู่ในสมการพ่อที่ดาวอังคารคนที่รับทราบเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นน้องชายของโมเดสที่แขวนคอโดยรวมแล้วผมเชื่อว่าในขบวนการบ้านสามหลังผู้ช่วยที่ดาวอังคารน่าสงสัยทั้งหมดทุกคนเป็นลักษณะจะไม่มีการกระตือรือร้นหรือตั้งใจในการตามหาน้องจริงๆแม้แต่ผู้ช่วยที่ดาวอังคารน้องสะดุ้งไปแจ้งบอกผู้ช่วยว่าน้องหายแทนที่จะเอาสรรพกำลังชาวบ้านไปตามหาแต่กลับไปหาหมอทำให้น่าสงสัยทั้งหมดแต่เชื่อว่าคนหนึ่งที่น่าสงสัยที่สุดน้าเด้าที่ดาวอังคารตัวนี้แหละเลวมากมากมายคิดอะไรชั่วๆเหมือนสุดท้ายที่ลุงถามวันที่ประชุมกันที่บ้านสามหลังประชุมกันแล้วทำไมสรุปว่าสงสัยลุงหรือจริงๆแล้วน่ะกระทำร่วมกันหมดรวมถึงตาชอที่ดาวอังคารและยายสอที่ดาวอังคารรู้เห็นเป็นใจกันหมดสุดท้ายมาประชุมครั้งนั้นลุงไม่ได้อยู่ลุงไม่ได้มารับฟังด้วยจนสุดท้ายบ้านสามหลังออกมาลักษณะว่าสงสัยลุงมันก็ออกมาในทฤษฎีแบบสมคบคิดเป็นเรื่องที่ดาวอังคารล้วนๆเชื่อว่าในส่วนของบ้านสามหลังมันจะต้องมีที่จะเกิดขึ้นมามันมีเหตุจูงใจของเรื่องสีเทาๆผลประโยชน์เงินทองหนี้สินที่เกิดขึ้นมามันจะต้องมีกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มสีเทาร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยพอมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาน่ะสิ่งที่ทำได้คือกลุ่มพวกนี้ต้องมาเคลียร์ทุกสิ่งที่ไม่ให้ออกมาที่บ้านสามหลังความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับเราลองมาไล่เรียงกันคำพูดที่ลุงบอกว่าใครล่ะอยู่กับน้องคนสุดท้ายหรือไม่งั้นน่ะก็ไปถามพ่อน้องดาวอังคารสิว่าตอนนั้นพูดว่าสงสัยใครได้ยินคำนี้ใช่ไหมที่ลุงพูดแล้วพ่อน้องที่ดาวอังคารสงสัยใครทุกท่านลองคิดตามลองยกตัวละครขึ้นมาสักคนก่อนถ้าสงสัยหนุ่มนอนนาหนูผีหน้าขาวตอนนั้นน่ะพูดว่าสงสัยใครแล้วตอนนี้ทำไมเปลี่ยนเป็นสงสัยลุงตอนนี้น่ะเรามานิยามร่วมกันวันนี้ผมน่ะไปแกะทุกประโยคตลอดไลฟ์สดของลุงที่มีคนบางคนขู่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องปกรณ์นี่แหละขอฟันธงเลยไม่มีเนื้อหาสาระใดที่ลุงพูดแล้วทำให้บุคคลที่3ได้รับความเสียหายทุกๆครั้งในการพูดถึงตาชอและยายดาวอังคารถึงแม้จะกล่าวถึงชื่อจริงแต่ไม่ได้พูดเพื่อทำให้เกิดความเสียหายแต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกของลูกเขยคนหนึ่งลูกเขยของตายายที่ดาวอังคารบอกออกไปว่าคืออะไร
รวมถึงการที่แต่ละครั้งเขาจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสิ่งใดที่ทำให้ไม่สบายใจไม่พอใจหรือทำให้รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจก็ยินดีที่จะขอโทษให้นัดวันเวลามาได้เลยจะนำขันห้าไปขอโทษพร้อมกราบรวมถึงปิดท้ายคลิปว่าคลิปนี้ไปกระทบกับใครทำให้ไม่สบายใจก็ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ลุงทำคลิปเมื่อวานเคลียร์ยิ่งกว่า 100% หรือ 1,000%